แฟนลูกยางไทยคึกคัก FIVB ฉลองวันเกิดสุดพิเศษให้ปลื้มจิตด้วยสิ่งนี้อายุครบ39ปีเต็มเรียบร้อยในวันนี้วันที่9พฤศจิกายนปี2565สำหรับหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวตำแหน่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยขวัญใจแฟนลูกยางไทยทั้งประเทศล่าสุดเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศหรือ FIVB ได้ลงคลิปไฮไลท์ช็อตเด็ดของปลื้มจิตที่เกิดขึ้นในรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2021พร้อมแคปชั่นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสุขสันต์วันเกิดปลื้มจิตถิ่นขาวแม้คุณจะรีไทร์จากการเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ผลงานที่ผ่านมาของคุณพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคือหนึ่งในบล็อกกลางที่ดีที่สุดของไทยและยังคงอยู่ตลอดไปโดยหลังจากที่คลิปความยาว4นาทีเต็มที่เผยแพร่ออกไปนั้นภายในระยะเวลาแค่3ชั่วโมงก็มีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้ามากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มากมายค่ะรวมถึงชื่นชมลีลาการเล่นในคลิปดังกล่าวของปลื้มจิตที่ทั้งตบและบล็อกทำคะแนนได้รัวๆส่วนใน Instagram นิ้งน่อง _5ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.2 ล้านคนนั้นปลื้มจิตเองก็ได้โพสต์ฉลองวันเกิดว่าแต่ก่อนรู้สึกว่าอายุ30คือแก่มากแล้วมาตอนนี้วันนี้29ปีบริบูรณ์แต่กลับรู้สึกยาฮู้อยู่เลยนี่สิคะที่เขาเรียก It is issue of my over meter If you don't mind it don't matter ขอให้เป็นปี39ที่ยาฮู้ตลอดปีเลยนะปอจอสาธุก่อนจะมีมิตรรักแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการวอลเลย์บอลและกีฬาไทยเข้ามาคอมเมนต์ขับคั่งค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสนุกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ